สัปดาห์นี้พบกับการฟาดฟันในศึกการแข่งขันที่ต้องอัดหมายตายมาสู้กันบนเวทีแห่งความฝันไหมทองคำสิบเข้ามาถึงรอบนี้แล้วผมไม่มีคำว่ายอมแน่นอนแล้วเจอกันเห็นรอยยิ้มหวานๆหน้าหวานๆแบบเนี้ยบนเวทีอ่ะดุเดือดแน่นอนค่ะกินข้าวน้ำพริกสิจะมันอยู่ที่ทำทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอกับบรรยากาศที่มันกดดันหน้าเวทีคุณสมบัติสำคัญก็คือความเป็นธรรมชาติมองซิว่าความกดดันความตื่นเต้นบางทีมันก็เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าความสนุกตื่นเต้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในไม้ทองคำสิบรอบน็อกเอาท์ธนพันธ์เรียกสีอะไรเขียวใบตองหรือเปล่าเขียวตองสีไพรป่ะอย่างนี้สีไพรจะทำขวัญครับผมสีไพรใจไทยแท้ เตรียมตัวตกรอบเลยเต็งเดี๋ยวยังไม่